สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติสังวะปะเตปิชังตาติสังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลีเจ้าปาปกาอันติอีณวาระโอกาสนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งเป็นพุทธธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นแนวทางในการปฏิบัติพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาอบรมอัปมาทธรรมส่งเสริมกุศลบุญญาราศีในส่วนที่เป็นทักษิณานุปทานกิจแก่คณะท่านเจ้าภาพทั้งนี้ก็ปรารภงานสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะปุญโญอายุได้68พรรษานั้นได้48ซึ่งในแต่ละคืนนั้นก็มีคณะทัญจภาพคณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่เคารพนับถือทั้งที่เป็นฝ่ายบรรพชิตและทั้งที่ฝ่ายเป็นฆราวาสมากมายทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายทุกคืนเสมอมาไม่ได้ขาดสำหรับในคืนวันนี้นั้นก็ได้รับศรัทธารับเป็นเจ้าภาพรายการที่หนึ่งนั้นได้แก่พระครูบาประเวศธรรมวิริโยวัดป่าศรัทธาธรรมกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรายการที่สองคุณเจียรายุทิพยกฤตชนากรบางกรวยนนทบุรีรายการที่สามคุณนันทวัฒน์กันธนังกูลคุณสุคนรัตน์รอดรุ่งเรืองรายการที่สี่ก็คุณประยงคุณจำลองจันเผือกรายการที่ห้าคุณประพัฒน์สิริวิไลเจริญตระกูลกรุงเทพมหานครและรายการที่หกคุณวัชระจันทามากับพระครูบาประเวศร่วมรับเป็นเจ้าภาพรวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้บ้านไกลพร้อมใจกันรับเป็นเจ้าภาพทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อว่าจะได้รวบรวมเอาต้นทุนบุญกุศลอันบังเกิดจากการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการถวายได้ดวงวิญญาณเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญก็นับว่าเป็นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอันนับเนื่องกันในยาตะสังฆากิจประการหนึ่งคณะญาติโยมทั้งหลายการฟังเทศฟังธรรมนั้นก็มีคนสำคัญอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งได้แก่ตมาผู้เทศอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่คณะญาติโยมทั้งหลายผู้ฟังทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าหากว่าพระเทศดีแต่ว่าโยมไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียดายเวลาไปเปล่าๆหรือว่าโยมนะตั้งใจฟังดีๆแต่ว่าอาตมาก็เทศไม่รู้เรื่องนะวกไปวนมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเสียดายกันเทศซะเปล่าๆนึงถ้าทั้งพระเองก็เทศไม่รู้เรื่องโยมก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเอาไปกันใหญ่นะอาตมาก็จะตั้งใจเทศก็เชิญญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจฟังธรรมะที่แสดงในวันนี้ก็จะประมวลลงในสามหัวข้อนะหัวข้อที่หนึ่งนั้นก็จะปรารภถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธิการสนองกตปุญโญผู้มรณภาพหรือว่าผู้ตาย
หัวข้อที่สามก็จะหัวข้อที่สองก็จะปรารภคณะท่านเจ้าภาพอันมีรายชื่อที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหกรายการหัวข้อที่สามก็จะปรารภสิ่งที่ควรทราบคือคุณธรรมอันได้แก่ธรรมะที่ธรรมภาพได้ยกไว้เป็นหัวข้อว่ายาที่สังว่าปเตพีชังเป็นต้นสามหัวข้อก็พอเพราะว่าเทศนานไปนักก็ญาติโยมก็จะจำไม่หวัดไม่ไหวอีกอย่างหนึ่งเทศนานนักมันก็เมื่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้เมื่อยแต่โยมและอาตมาก็เมื่อยเหมือนกันเนี่ยแต่โยมอยู่ข้างล่างพอพลิกได้บ้างอาตมาอยู่ข้างบนมันเต็มพอดีเพราะฉะนั้นก็จะกำหนดในสามหัวข้อนี้แหละนะหัวข้อที่หนึ่งก็จะปรารภถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มรณภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก่อนที่จะมรณภาพลงนั้นโดยคร่าวๆทำคุณประโยชน์ไว้ในโลกมนุษย์นี้ถึงสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งนั้นทำประโยชน์ส่วนตนธรรมะภาษาธรรมะเรียกว่าอัตหิอัตถังเนี่ยหัวข้อที่สองทำประโยชน์ส่วนรวมภาษาธรรมะว่าปรหิตอัตถังหัวข้อที่สามทำประโยชน์อย่างยิ่งคือทำหนทางสู่พระนิพพานคำพระว่าปรมัตถังอย่างข้อแรกนี่ทำประโยชน์ส่วนตนนั่นพระทุกองค์บวชมาแล้วต้องรีบหาความรู้ใส่ตัวเองไว้ก่อนเพราะความรู้ที่พระจะต้องล่ำเรียนหลังจากบวชแล้วเนี่ยจะต้องนำความรู้เพื่อรักษาตนเองก่อนให้รู้อัตรู้ธรรมรู้ธรรมรู้วินัยก่อนเพื่อรักษาเพศของพรหมจรรย์จะได้ยิ่งยืนนานข้อแรกนะข้อที่สองก็เรียนวิชาต่างๆทางด้านคันธุระในเรื่องของภาคทฤษฎีหรือในวิปัสสนาธุระในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเน้นในเรื่องของการเจริญพระกรรมฐานท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆโดยการไปเจริญกรรมฐานในที่นั้นในที่นี้ได้เรียนเอาพระกรรมฐานจากพระอาจารย์แล้วก็ไปปฏิบัติอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตนที่หลวงพ่อทำไว้จนได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราท่านทั้งหลายประการที่สองเป็นประโยชน์ส่วนรวมนี่หมายถึงว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่คณะญาติโยมทั้งหลายบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไกลบ้านไกลก็ทำโดยการชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้มาถือศีลถือทานให้มาปฏิบัติธรรมกันเป็นที่รู้กันวัดสังฆทานซึ่งสาขาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฉพาะในประเทศไทยนี่ก็28สาขาเข้าไปแล้วในต่างประเทศอีก3สาขารวมกันแล้วล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อมหาชนเป็นอันมากให้พากันมาเรียนศีลเรียนธรรมลดละเลิกอบายมุขต่างๆนะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อราษฎรขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีธรรมะคุ้มครองปฏิบัติธรรมแล้วการปกครองก็ง่ายนะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอันมากประโยชน์อย่างยิ่งคือทำหนทางสู่พระนิพพานนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงพระเดชพระคุณนั้นจะบำเพ็ญบุญสามหาบอยู่เป็นประจำเนืองนิดคือหาบทานหาบศีลหาบภาวนาดังที่ท่านทั้งหลายได้กระทำได้รู้กันแล้วนี้ปรารภถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี้ปรารภถึงคณะท่านเจ้าภาพคณะท่านเจ้าภาพนั้นแม้อยู่ไกลมีจิตศรัทธาต่อหลวงพ่อโดยคิดถึงหลวงพ่อว่าอากาอาทาสิเมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้สอนสิ่งนั้นสอนสิ่งนี้ให้แก่เราท่านทั้งหลายจึงระลึกถึงพระคุณของท่านเป็นอันมากจึงพากันมารับเป็นเจ้าภาพอาทาสิเมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านเคยให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ให้ทำเป็นทานให้ข้าวให้ของสิ่งของเกื้อกูลกันเรานึกถึงท่านเราจึงพากันมารับเป็นเจ้าภาพประการที่สามโดยความเป็นญาติแท้จริงแล้วญาติของเรานะ
แบ่งออกเป็นสามประเภทตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดแบ่งไว้โดยคร่าวๆว่า 1. ญาติสายโลหิตคลานตามกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันโดยความเป็นนามสกุลเดียวกัน DNA อย่างเดียวกันตัดกันไม่ขาดประการที่2ญาติธรรมเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวกันมี2ขา2แขน1จมูก1ปาก2หู2ตาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างเผ่าต่างพันธุ์จะเป็นเขมรลาวชาวยวนก็ถือว่าเป็นญาติกันเพราะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่ากันแกงกันจะไม่ว่าภาคไหนทั้งนั้นนะถือว่าเป็นฆ่าญาติของตนเองทั้งนั้นประการที่3ประการที่3นี้โดยความเป็นญาติเนี่ยเราจึงมารับเป็นเจ้าภาพเราถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นญาติอย่างยิ่งของเราท่านทั้งหลายประการที่4 มิตรตาเป็นมิตรสหายะทิ้ง5เป็นสหายเป็นมิตรเป็นสหายบุญเป็นสหายทานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานี่คณะท่านเจ้าภาพนึกถึงหลวงพ่อใน5สายนี้5อย่างนี้จึงพากันมารับเป็นเจ้าภาพบุญทานการกุศลจะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่ท่านทำวันนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ครอบครัวของคณะท่านเจ้าภาพให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขอีกส่วนหนึ่งนั้นถวายได้ดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันที่จริงบุญทานการกุศลพระเดชพระคุณทำไว้นั้นมีมากมายแต่เราท่านทั้งหลายก็อยากจะถวายเสริมเพิ่มเติมแต่งสมัยหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อครั้งที่จะออกเรือนนั่นผู้เป็นเศรษฐีผู้เป็นบิดาจะให้วัวแบ่งวัวให้นางวิสาขาโดยการวัดไปข้างโน้น20 30วาวัดไปข้างนี้20 30วาแล้วทำคอกไว้แล้วก็ต้อนวัวเข้าไปในคอกกะว่าให้เต็มนั้นจะให้ลูกสาวแต่ว่าวัวถึงเต็มคอกแล้วก็ตามบางตัวมันก็โดดเข้าไปมันก็โดดเสริมเข้าไปอีกนั่นก็หมายว่าเป็นผลอันไหลออกของนางวิสาขาในอดีตชาติเวลาใส่บาตรพระนะพระก็บอกว่าเต็มแล้วเต็มแล้วนะโยมก็บอกว่าเต็มแล้วก็ใส่หน่อยเต็มแล้วก็ใส่หน่อยได้พระอานิสงส์แม้หลวงพ่อจะมีบุญมากแต่เราทั้งหลายก็เติมหน่อยเติมหน่อยถวายหน่อยส่งไปถวายนี้เป็นการปรารภถึงคณะท่านเจ้าภาพประการสุดท้ายปรารภสิ่งที่ควรทราบคือคุณธรรมอาตมายกบาลีขึ้นวายาทิสังวะปะเตผีชังตาทิสังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังนั้นแปลว่าบุคคลหวานเพื่อเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้นทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่อาตมานำยกขึ้นมานี้เป็นคำเทศของเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีอาตมาตั้งใจจะยกเรื่องนี้วันนี้มาเทศในเชิงเล่าแบบโยมสรยุทธ์ไงสุทธจินดาเขาจะไม่ใช้คำว่าอ่านข่าวเขาจะเล่าข่าวนะวันนี้อาตมาจะไม่เทศอย่างเดียวหรือว่าเล่าเทศคือเรื่องนี้อาตมาก็ได้ไปอ่านชีวประวัติของโยมผู้หญิงคนหนึ่งน่าฟังน่าเอามาเทศในงานหลวงพ่อนี่แหละเพราะว่าเทศในงานหลวงพ่อไปได้ไกล30กว่าประเทศไปได้ไกลจะได้ผลของการเผยแผ่จะพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีเนี่ยจะมีอะไรที่น่าศึกษามีอะไรที่น่าศึกษามากมายอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ขโมยเข้ากุฏิมันอยากได้ตะเกียงขโมยมันขึ้นกุฏิไม่ได้มันเอามือ
ล้วงไปจะเอาตะเกียงพอดีเจ้าพระคุณสมเด็จท่านยังไม่ทันนอนท่านก็เห็นท่านก็เลยเอาไม้เขี่ยๆตะเกียงไปให้ถึงมือขโมยคือเขาอยากจะได้ก็เอาไปยกให้ถึงมีอยู่คราวหนึ่งจะไปเทศก็ให้ลูกศิษย์เอาข้าวเอาแกงใส่เรือไว้ท่านก็บอกว่าเมื่อคืนอยู่ดึกของีบสักหน่อยนะถ้าหากว่าเพนแล้วเนี่ยปลุกฉันด้วยจะฉันเพนในเรือนะก็ปรากฏว่าลูกศิษย์แจวหัวแจวท้ายไม่ทันกำหนดเวลาคุยเพลินไปจนถึงเที่ยงนะถึงนึกขึ้นว่าได้ว่าตายแล้วเที่ยงแล้วลืมปลุกหลวงพ่อนะเลยรีบปลุกหลวงพ่อทำยังไงดีเที่ยงแล้วออกกว่าฉันบอกให้ปลุกนั่นก็เพนไงไม่ทันได้กำหนดพระเดชพระคุณทำยังไงดีคนจะทำยังไงดีแล้วมันเพนที่ไหนโน่นหัวคุ้งปากเกร็ดโน่นแน่กว่าเออถ้าอย่างนั้นพายกลับไปอันนี้ไปฉันนี่ตรงที่มันเพนนี่เอาสถานที่มีเรื่องราวอะไรที่พระเดชพระคุณในประวัติของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นมีมากแต่ว่าที่ประทับใจอยากจะเอามาเทศในวันนี้ท่านเคยเทศบันทึกไว้เป็นเรื่องราวโดยเขียนว่าแม่ลำดวนแม่พระของชาวอ่างทองแม่ลำดวนนี่จะไปเกี่ยวข้องกับพระติฏฐยาที่สังจะเป็นประการใดเล่าให้โยมฟังแม่ลำดวนแม่พระของชาวอ่างทองเนี่ยคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นแม่พระนี่ก็หายากนะโยมนะคำว่าพระนี่แปลว่าประเสริฐแม่ผู้ประเสริฐและไม่ใช่ของลูกคนเดียวนะของชาวอ่างทองในนี้มีชาวอ่างทองฟังอยู่ไหมโยมแต่ทางโทรทัศน์ก็น่าจะมีอยู่ทำไมจึงว่าแม่ลำดวนนี้เป็นแม่พระของชาวอ่างทองก็เพราะว่าแม่ลำดวนจะมีคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่สี่ข้อคือแกจะมีธรรมะที่เป็นเสน่ห์ไงปฏิบัติแล้วมีเสน่ห์ธรรมะที่ว่านี้ก็คือสังคหวัตถุธรรมสี่ประการที่โยมลำดวนดำอยู่เป็นประจำก็คือว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ปวงชนวางตนพอเหมาะนะธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เรียกกันว่าสังฆวัตถุธรรม4ประการก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยานี่แม่ลำดวนก็มีครบเช่นว่าข้อแรกโอบอ้อมอารีหรือว่าทานนี่ก็จะเป็นผู้ให้บ้านไหนขาดข้าวขาดแกงไปขอแกให้บ้านไหนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนท่อนสบายขัดสนจนยากแก่ให้ถึงเขาไม่มาขอก็เอาไปแจกบ้านไหนขาดที่อยู่ที่อาศัยไฟไหม้น้ำท่วมสังกะสีกระดานมีโอกาสแก่ให้เรือจะมีอยู่เป็นประจำถ้าใครเจ็บใครได้ป่วยมาเอาเรือไปส่งสุขศาลาสตูงและต่างค่าอยู่ขยาไปให้ด้วยแกจะบำเพ็ญธรรมะสี่ประการนี้เป็นประจำเสมอจนกระทั่งว่าเป็นขวัญใจของชาวอ่างทองและไม่ใช่ของชาวอ่างทองอย่างเดียวสิงห์บุรีชัยนาทลพบุรีท่าวุ้งก็เช่นเดียวกันรู้จักโยมลำดวนนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าชีวิตความเป็นสุขอยู่สบายดีของโยมลำดวนนี้ก็หาใช่ว่าจะมีความสุขอย่างเดียวก็มีทุกข์เหมือนกันก็เหมือนกันใช่ไหมโยมนะสุขกับทุกข์นี่มันเป็นเกลือกันนะโยมว่าไหมมันเป็นเพื่อนกันถ้าโยมเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็อย่าไปท้อใจไม่ช้าจะเห็นสุขเพราะมันเป็นเพื่อนกันมันไปไหนมาไหนด้วยกันแหละมันจะแฝงกันอยู่แต่ถ้าใครพบกับความสุขอย่าประมาททีเดียวนะไม่ช้าก็จะเห็นความทุกข์ใช่ไหมโยมนะโอ้โหรักกันปันจะเกินแล้วออกโทรทัศน์โอ้โหแต่งงานแต่งการลุ่มจะไม่ช้าไม่นานแต่ยังหักอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นสุขกับทุกข์นี่มันจะมัดอยู่ด้วยกัน
ใครเห็นสุขอย่าประมาทเพราะไม่ช้าจะเห็นทุกข์ใครเห็นทุกข์อย่าไปถดท้อใจไม่ช้าก็จะเห็นสุขแม่ลำดวนก็เช่นเดียวกันมีความสุขในการให้มีการสุขแต่การพูดอะไรเนี่ยธรรมะของแกเนี่ยนะมีความสุขอย่างเช่นว่าทานเนี่ยแกให้ทุกอย่างปิยวาจาเนี่ยก็พูดหวานขานเพราะนะโยมแม่ลำดวนเนี่ยอาตมาจะได้ว่าไม่เกิดไม่ทันเลยทำไมราชการที่สี่พูดหวานขานเพราะทั้งขาทั้งขะทั้งจะทั้งจ่าด้วยกันนะจะพูดอะไรจะพูดกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถูกต้องตามกฎตามระเบียบพูดกับผู้น้อยก็เมตตาอาลีพูดหวานขานเพราะเนี่ยไม่ว่าไม่อะไรใครทั้งนั้นไม่ด่าไม่แช่งใครทั้งนั้นเนี่ยพูดดีเนี่ยหมูหมากับไก่มันก็ชอบพูดดีนะโยมว่าไหมเนี่ยหมามันก็รู้นะโยมถ้าเราไล่มันอย่าถือค้อนไล่มันก็ไปนะแต่ถ้าเราถือขนมปังเรียกมันเนี่ยหวานหวานเนี่ยมันก็มาอยู่เนี่ยพูดกับชาวบ้านชาวเรือนก็พูดหวานคันเพราะนะประการที่สามอัตถจริยาท่อมตนเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากประการสุดท้ายที่แกปฏิบัติอยู่ก็คืออัตถจริยาประพฤติตนพอเหมาะพอสมควรแกปฏิบัติสี่อย่างนี้มีความสุขแต่ในความสุขของโยมลำดวนก็มีความทุกข์เหมือนกันเพราะว่ามียอดขมองอิ่มเป็นลูกชายคนหนึ่งชื่อว่านายเดชหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จท่านเขียนไว้ชื่อว่าเดชหมอยคนนี้มันต่างกันกับแม่ลำดวนเรากับฟ้ากับเหวไอ้คนนี้มันเป็นคนเกเรสมะเลเทเมาเพื่อนฝูงนี่ติดเหล้าติดยาทั้งนั้นไม่ว่าเสพติดอะไรมีทั้งนั้นเช้ามาก็ออกคุมกันเป็นพักเป็นพวกแหละเที่ยวได้เกเรเที่ยวได้ลักเดือดตะขโมยมะม่วงบานไหนสุกเจ้าของยังไม่รู้เลยว่ามะม่วงตัวเองสุกนะพวกไอเดชเอาไปกินแหละเครื่องสูบน้ำสูบนาอะไรเนี่ยเดชเอาไปหมดโยมลำดวนนี่จะรู้จักกับตำรวจที่โรงพักทุกคนนะครับพลตำรวจยันผู้กำกับแหละบอกไปทำความดีอะไรเลยเปล่าไปประกันลูกวันละคดีนะไม่ใช่วันละคดีนะวันละคดีและสิ่งที่มันทำเป็นประจำเสมอซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านชาวเรือนมากนั่นก็คือชอบทำร้ายมารดาของตนเองพอกินเหล้าเมายาถุนกัญชาเมาได้ที่แล้วชอบทุบตีนางลำดวนอยู่เป็นประจำเสมอทุกครั้งที่ลูกชายทุบตีเวลาขออะไรแล้วไม่ได้หรือจะยังไงก็แล้วแต่นางลำดวนไม่เคยปริปากอะไรเลยเหมือนกับว่าตีลงมาเถอะไม่เจ็บหรอกตีลงมาเถอะแต่ไม่พูดอะไรจนชาวบ้านชาวเรือนอิจฉาระอาใจทุกครั้งที่นายเดชมันตีแม่มันทุกคนจะรวมกันเป็นพรรคเป็นพวกจะมาลุมทำร้ายไอ้เดชนางลำดวนจะขอร้องว่าอย่าไปทำอะไรมันนะไอ้เดชน่ะไอ้เดชน่ะมันลูกฉันนะไอ้เดชน่ะมันลูกฉันนางลำดวนนี่แหละที่มันตีฉันน่ะมันไม่ได้ตีฉันหรอกไอ้เดชมันไม่ได้ตีฉันลูกมันจะมาตีแม่ได้ยังไงลูกกับแม่ที่มันตีฉันเพราะเหล้ามันตีกัญชามันตีเฮโรอีนมันตีถ้ามันสั่งเมาเมื่อไหร่มันก็เลิกเมื่อนั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกอยู่เป็นประจำหนึ่งนิดย่างนี้เสมอมาไม่ได้ขาดความทุกข์ของแก่ก็มารวมอยู่ที่ลูกนั่นแหละแต่ทุกครั้งที่ลูกทำอันตรายก็ไม่เห็นว่าจะปรีปากพูดอะไรมีอยู่วันหนึ่งลำดวนก็ปรารภกับชาวบ้านชาวเรือนว่าที่บ้านเราเนี่ยแม่เวลาทำบุญมันจะต้องไปไกลโน่นจะต้องไปทำบุญถึงวัดพิกุลทองไกลบางทีข้ามฝั่งไปวัดมหาสอนท่าวุ้งลบบุรีวัดปากบางไกลทำไมเราไม่ช่วยกันสร้างวัดที่ริมฝั่งแม่เจ้าพญานี้ให้เป็นที่ทำบุญสุนทานถือศีลถือทาน
ลูกๆและหลานจะได้วิ่งเล่นเมื่อชาวบ้านชาวเรือนญาติโยมทั้งหลายดีอกดีใจโห่ร้องอยากได้ยินคำนี้มานานอยากจะมีวัดที่จะได้ทำบุญทุทานให้ลูกวิ่งเล่นกับเขานับแต่นั้นมาก็กำหนดกันที่จะทอดพ่อป่ากันเมื่อกำหนดทอดพ่อป่าสามัคคีกันแล้วจะสร้างวัดโดยมีแม่ลำดวนเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่แม่ลำดวนแกนับถือเจ้าประคุณพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จโตเป็นอันมากจะเอาวันพระหน้านี้เป็นวันวางศิลาฤกษ์ก็มีหนังสือไปกราบนิมนต์ก็เขียนหนังสือมันแบบชาวบ้านนะโยมนะว่ากราบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จโตที่เคารพอีฉันนางลำดวนคนบ้านอ่างทองอีฉันพร้อมโดยชาวบ้านชาวเรือนตกลงปรงใจกันว่าจักสร้างวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์องค์เนนเป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาเป็นที่ตบุตรสุตานถือศีลถือฐานกันเลือกวันได้แล้วจักทำการวางศิลาฤกษ์ในวันพระหน้าอีฉันนางลำดวนคนบ้านอ่างทองขอกราบบาทพระเดชพระคุณในเมตตาได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงจากนางลำดวนคนบ้านอ่างทองเจ้าพระคุณสมเด็จอ่านแล้วก็ให้ลูกศิษย์เขียนตอบว่าอาตมาครัวโตได้ทราบข่าวกิตติศัพท์ในความเป็นคนมีน้ำใจในความเป็นคนที่มีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นแม่พระของชาวอ่างทองนั้นได้ยินกิตติศัพท์ตะแคงหูฟังอยู่เป็นประจำเสมอศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาคราวนี้โยมได้เขียนจดหมายมาอาตมาแม้มีงานมากจักละทิ้งงานทั้งหลายทั้งปวงรับนิมนต์โยมจากครัวโตวัดระฆังนะพอถึงวันทอดพ่อป่าญาติโยมทั้งหลายทุ่งอยุธยาติดต่อกับอ่างทองสิงห์บุรีสมัยก่อนโพ้นพม่าข้าศึกยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาผ่านมาทางอ่างทองทางสิงห์บุรีเนี่ยเสื้อแดงเต็มพึบกลางท้องทุ่งทั้งนาเป็นพันๆหมื่นๆแสนไร่เต็มไว้ด้วยข้าศึกทหารข้าศึกแต่คราวนี้ทุ่งทั้งหลายทั้งปวงทางบ้านบางละจันท่าช้างพรหมบุรีท่าวงบ้านมีโคกสำโรงพัฒนานิคมเลื่อยลงมาถึงอยุธยาท่าเรือนครหลวงบางซ้ายพาจีญาติโยมรู้ข่าวเข้าพากันไปทำบุญในเรื่องทอดพ่อป่ากันเป็นจำนวนมากจากบริเวณที่จะวางศิลาฤกษ์ขึ้นไปทางทิศเหนือ3กิโล4กิโลเรือเต็มไปหมดรวบรวมจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกับแม่ลำดวนเป็นหัวเรือใหญ่เจ้าพระคุณสมเด็จได้วางศิลาฤกษ์ให้ศีลให้พรให้กำลังใจแล้วก็กลับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลา1ปีเศษนางลำดวนกับชาวบ้านอ่างทองก็พากันสร้างวัดขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์เดิมทีก็สร้างศาลาขึ้นมาก่อนทำไมสร้างศาลาก่อนล่ะเพราะว่าศาลานั้นน่ะจะได้เป็นที่รวมญาติโยมได้มาทำบุญกันกุฏิสมภารก็เอามุมใดมุมหนึ่งที่ศาลาไปนิมนต์มานะครั้นพอมีแรงดีแล้วก็ค่อยสร้างกุฏิแล้วค่อยสร้างโบสถ์เป็นต้นนางลำดวนพร้อมด้วยชาวบ้านอ่างทองก็สร้างครบทุกอย่างทั้งกุฏิวิหารทั้งศาลาการประเรียนในตอนเย็นๆนางลำดวนพร้อมด้วยข้าทาสมีนางระเบียบกับนางพรเป็นต้นอยู่ข้างกายไม่ห่างไปชี้ชวนว่าตรงนี้นะเป็นหอสวดมนต์นะตรงนี้เป็นหอไตรตรงนี้เป็นศาลาการประเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสุข
จะทำการฉลองวัดแล้วเอาวันก่อนวันเข้าพรรษาสักวันพระหนึ่งก็มีหนังสือกราบเรียนอาราธนานิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จก็รับนิมนต์ในวันที่จะฉลองวันพรุ่งนี้นิมนต์พระไว้ร้อยรูปเศษในการที่จะฉลองวัดในตอนค่ำวันนั้นก็กะว่าจะมีหนังตะลุงฉลองสักหน่อยแม่ลำดวนพร้อมด้วยนางเบียบบางนางพรนั่งอยู่ที่หอกลางสวดมนต์ชี้ไม้ชี้มือว่าขนมจีนมาแล้วยังไรไอเวทีลิเกโรงลิเกเสร็จแล้วยังก็หัวร่อต่อกระซิกเป็นสุขในขณะที่ทุกคนเป็นสุขในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงโครมครามมาจากห้องคลังเก็บพัสดุเหมือนอย่างพายุพัดใหญ่ยังไงอย่างนั้นเสียงภาชนะต่างๆแตกระเนระนาดวินาศไปทั้งสิ้นนางลำดวนลุกขึ้นยืนว่าอีพรเนยมึงไปดูสิว่ามันเสียงอะไรพายุพัดหรืออย่างไรนางเบียบก็ว่าแม่ไม่ต้องไปดูหรอกให้ฉันเดาเอาก็รู้ดาวว่ายังไงก็ไม่คันฝีมือใครหรอกคงเป็นพ่อเดชสุดที่รักของแม่นะคงจะเมาไม้พาพักพาพวกมาทำลายสิ่งของวัดแตกหักเสียหายจริงอย่างว่ามีคนวิ่งมาบอกว่าแม่ดวนพ่อเดชของแม่นะทำลายข้าวของถ้วยกาไก่ไปซื้อมาจากหมอโลอยุธยาพินาศเสียสิ้นนางลำดวนถึงกับเสอิดอีพรเนยมึงประคองกูหน่อยเลยกูจะไปดูลูกกูอีเบียบมึงอย่าไปกูนักพักหลังกูเป็นลมบ่อยประคองไปหาลูกกูหน่อยกูจะไปขอร้องลูกกูชะไหนจึงเป็นวันนี้นะอีเบียบลูกกูจะทำอะไรกูไม่ว่าเลยมึงจะทำอะไรไม่เคยปริปากชะไหนจึงเป็นวันนี้มึงพากูไปหน่อยสิเมื่อพาไปถึงแล้วเดชเอ๋ยลูกแม่ทำไมเป็นวันนี้ล่ะลูกทุกวันแม่ไม่เคยว่ากล่าวอะไรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะชาไหนจึงเป็นวันนี้แม่ขอไอเดชมันก็บอกว่าแม่ขอใช่ไหมแม่ขอแล้วว่าแล้วมันก็ปรีเอาด้ามมีดสันดาบตีไปบนหน้าแม่ของมันเลือดไหลทะลักออกมาทันตาชาวบ้านชาวเรือนกรูกันเข้าไปที่จะแยกออกไอเดชพักพวกมันก็ง้างดาบขึ้นใครเก่งเข้ามากูจะฟันเสียสิ้นชาวบ้านชาวเรือนก็ไม่ฟังจะลุมทำลายไอเดชนางลำดวนพยุงกายขึ้นอย่าไปทำมันอย่าไปทำมันไอ้นั่นมันไอเดชนะไอ้นั่นมันไอเดชมันลูกฉันที่มันฟันฉันมันตีฉันนั้นมันไม่ใช่ไอเดชหรอกเล่ามันตีกัญชามันตีฉันพอมันสั่งเมาแล้วมันก็ไม่ตีหรอกธรรมดาว่าลูกไม่เคยตีแม่หรอกนอกจากว่าเหล้าจะมันตีกัญชามันจะตีในขณะนั้นทุกคนก็ต้องหยุดเมื่อได้ยินเสียงห้าวเสียงหนึ่งดังขึ้นมาซึ่งเสียงนี้แฝงไปด้วยความน่าเคารพกราบไหว้และเป็นเสียงที่น่าเกรงขามไว้ในตัวเดียวกันว่าไอเดชกูได้ยินกะกาหูมาว่ามึงเป็นลูกอกตัญญูทำร้ายแม่อยู่เป็นประจำหนึ่งนิดกูก็ไม่อยากจะเชื่อหูวันนี้กูมาเห็นกะตาฉะไหนลูกจึงอกตัญญูต่อมารดาถึงขนาดนี้ทุกคนก็หันไปทางเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีขึ้นมาจากเรือพร้อมสามเณรน้อยสภาญาณตามทุกคนนั่งลงไหว้แม้กระทั่งไอเดชก็ต้องลองนั่งลงไหว้นางลำดวนกลัวลูกจะอายก็จึงรีบขึ้นพูดขึ้นก่อนว่าพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าข้าอิฉันนางลำดวนนั้นรอการมาของพระเดชพระคุณเป็นเวลาช้านานแล้วบัดนี้มาถึงเป็นมงคลยิ่งนิมนต์ขึ้นสู่ศาลาการประเรียนเถิดอาสนะนะอิฉันได้ปูไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็จึงขึ้นไปนั่งหน้าที่อาสนะ
นางลำดวนก้มกราบแล้วเรียกอเดชเข้ามาพร้อมด้วยพรรคพวกอีก 7-8 คนมากราบไหว้เจ้าพระคุณสมเด็จเถอะลูกเอ้ยนานๆเราจะได้เห็นท่านสักทีหนึ่งเอาเป็นสิริมงคลดาบนั่นก็วางไว้ก่อนเถอะไม่มีใครทำอันตรายหรอกไอ้เดชด้วยเกรงบารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จมันก็วางดาบลงนางลำดวนก้มลงกราบร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดอีฉันเป็นสุขทุกวันนี้ก็ด้วยเกี่ยวเนื่องโดยประชาชนทั้งหลายให้ข้าวบ้างให้น้ำบ้างแก่เขาได้เป็นสุขแต่เป็นทุกข์โดยเรื่องลูกพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าข้าถ้ากระไรเมตตาอบรมพร่ำสอนให้มันได้กลับร้ายเป็นดีเถอะให้มันเป็นคนดีสักครั้งถ้ากระไรแล้วอยากจะให้มันบวชพร้อมกับฉลองวัดนี้ให้สักพรรษาพูดยังไม่ถัดคำน้ำตาของแม่บัวอาภัพก็ล่วงไหลหลั่งลงไปกับพื้นศาลาหน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นในเดชมันก็บอกว่าจะบวชทำอะไรฉันไม่บวชหรอกไอ้จะให้ฉันไปโกนหัวโล้นถือบาตรที่เด็กขอทานหรอกเลิกนะเจ้าพระคุณสมเด็จก็ไอเดชมึงเกรงใจกูมั่งกูก็หัวโลนเหมือนกันกูก็อุ้มบาทเหมือนกันทุกวันนั่นแหละที่อุ้มบาทนั่นทำกิริยาดังเช่นองค์พอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกมันเป็นอาชีพของพระเนี่ยเองอย่าว่าใครก็ว่าจะมากระทบกระแทกแดกดันฉันทำไมกันทำไมถึงจะต้องบวชก็บวชเพื่อทดแทนก้อนข้าวน้ำนมของแม่ไงแม่ฉันมีพระคุณอะไรล่ะพระคุณเจ้าขาเช้าขึ้นมาก็ไปแจกของบ้านโน้นไปแจกของบ้านนี้ลูกตัวเองสนใจมากหรือเปล่าว่าไปไหนมาไหนจะเจ็บไข้จะได้ป่วยยังไงถึงอย่างไรแล้วพ่อกับแม่ฉันแต่งงานก็เพราะความสุขได้ฉันก็เป็นเรื่องธรรมชาติคลอดฉันออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าคลอดฉันออกมาแล้วไม่เลี้ยงไม่ดูชาวบ้านเขาก็นินทาเอาว่ามีลูกไม่เลี้ยงแม่เนี่ยจะมีพระคุณต่อฉันอย่างไรไอเดชเอ้ยเอ็งมีความคิดสั้นนักทุกวันนี้ที่แกได้อยู่ได้กินเรือนชานบ้านช่องเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนท่อนสบายใครให้เอ็งเล่ะพ่อเองก็ตายไปนานแล้วปู่ย่าตายายก็ไม่มีสักคนก็มีแต่ลำดวนเนี่ยเมื่อครั้งที่เองอยู่ในครรภ์ในท้องบำรุงอยู่ในครรภ์ในท้องอุ้มก็หนักก็เหมือนไม่หนักบาดพระร้อนก็ยังกลิ้งได้หนักก็ยังวางได้ตั้งครรภ์เอง8เดือน9เดือนถ้าไม่อยากให้เองเกิดไม่รักเองก็กินอยู่กินยาอย่างใดอย่างหนึ่งเองก็แทงจนในครรภ์แล้วแต่แม่สู้อุตสาห์ถนอมกล่อมเกลี้ยงต้องเลือกกินเลือกเดินเลือกนั่งเลือกนอนกว่าจะครบ8เดือน9เดือนไม่ใช่ง่ายคันออกคลอดออกมาแล้วตายเป็นเหม็นหอมเท่ากันให้ข้าวให้น้ำได้ดื่มน้ำนมจากอกมันดาป้อนข้าวป้อนน้ำเองเคยเห็นสัตว์อื่นๆบ้างไหมมีวัวมีควายเป็นต้นน่ะที่พ่อลูกมันตกลูกแล้วมันเอานมนมไปใส่ปากลูกมันเคยมีไหมคุณไม่มีมีแต่ลูกเหล่านั้นจะต้องยืนขึ้นโดยกำลังแข้งของมันแล้วไปหานมนมกินเองทั้งนั้นมันมีแต่คนนี่แหละเองนั่นแหละเกิดมาแล้วทำอะไรได้นอกจากมารดาต้องเอานมนมใส่ปากให้เองกินป้อนข้าวป้อนยาเสื้อผ้าอาภรณ์ผ้าผ่อนทอดตะใบเจ็บไข้ได้ป่วยใครดูแลแล้วตั้ง20ปีแล้วเองไม่เคยเห็นพระคุณของพ่อของแม่บ้างเลยหรอกยามเจ็บยามไข้แค่ดูแลใครไกวเปรเหตุก่อมให้เองเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เองสวมใส่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยใครคนหาให้ข้าวปลาอาหารแกน่ะใครคนหุงเจ้าพระคุณสมเด็จเทศกันยาวสุดที่จะพรรณนาให้ตามทันได้ในที่สุดไอ้เสือร้ายแห่งอ่างทองจิตใจก็อ่อนหล่นลงไม่เคยคิดถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ในส่วนนี้ไม่มีใครบอกกล่าวเล่าสิคนจะใจแข็งอย่างไรก็แล้วแต่ลงได้ถึงพูดถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วเป็นที่พึ่งล้นไฟทั้งนั้น
ไอเดชพร้อมด้วยพรรคพวกจึงก้มกราบลงท่ากระไรแล้วในพรรษานี้ขอบวชให้แม่หนึ่งพรรษาพร้อมด้วยญาติสนิททั้งเจ็ดทั้งแปดน้ำตาของนางลำดวนนั้นไม่เคยไหลมาก่อนเลยท่วมท้นที่ศาลาดีใจปลื้มปิติก้มลงกราบแม้ไอเดชมันก็กราบที่ตักแม่มันตั้งแต่มันเกิดมามันไม่เคยกราบตักแม่มันจะได้ซ้ำมือลูบศีรษะด้วยความเมตตาอาลีลูกแม้ว่าไอเดชมันจะเอาศีรษะกระแทกกับกระดานก็เอามือช้อนไว้ว่าทำไมฉันถึงทำเลวร้ายกับแม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่มีใครจะชี้แนวทางให้ได้เห็นสว่างได้เลยนอกจากเจ้าพระคุณสมเด็จตกลงว่าจะบวชในเข้าพรรษานี้นางลำดวนยิ้มแย้มแจ่มใสทางน้ำตาหลังจากที่ถวายภัตตาหารคาหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็ให้ศีลให้พรจะกลับนางลำดวนจึงเข้าไปกราบใกล้ๆว่าพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าข้ามีเวลาให้อีลำดวนคนบ้านนอกเช่นนี้สัก5นาที10นาทีบ้างหรือไม่มีความในใจอยากจะเล่าถวายเออโยมจะพูดอะไรก็พูดเถอะอาตมามีเวลาเสมอสำหรับคนดีเช่นโยมเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าขาพร้อมด้วยญาติโยมที่บนศาลานี่จักเห็นว่าไอ้เดชมันตีฉันนะฉันเจ็บนะฉันว่าไม่จะไม่ไปเจ็บแต่ฉันเจ็บเหมือนไม่เจ็บแล้วไม่เคยว่ากล่าวเลยทุกคนน่าจะสงสัยกระมังเจ้าข้าอย่างนั้นอย่างนั้นโยมลำดวนแม้แต่ชาวบ้านเฉลือนเขาก็สงสัยที่เป็นดังนี้เพราะเรื่องมันมีมาอีฉันได้ทำกรรมทำเวรไว้มากมายในหนหลังเป็นอย่างมากอยากจะเล่าถวายถ้าอย่างนั้นก็เล่าไปเถอะโยมลำดวนอาตมาจะฟังฟังพร้อมกับโยมบนศาลานี่แหละหนึ่งอีฉันไม่ใช่คนอ่างทองนะพระคุณเจ้าข้าบ้านเกิดอีฉันก็อยู่บางปะอินบ้านสร้างอยุธยาด้วยนะใกล้ๆกับท่าเรือสมัยโน้นแม่ใบซึ่งเป็นมันดารูปร่างเกธรรมะตะแมงนักแข็งแรงพ่อฉันน่ะผอมขี้กองไม่มีแรงผอมแห้งแรงน้อย3วันดี4วันไข้แม่ฉันลงนาทุกวันตั้งแต่ฉันเกิดมาได้ขวบแม่ฉันก็บอกว่าพ่อนะรูปร่างไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ลงนาไม่ไหวหรอกขี้เกียจจะรักษาเอาอย่างนี้เรามาเปลี่ยนกันฉันจะลงนาให้พ่อเลี้ยงลูกนางลำดวนเนี่ยนะถึงเวลาให้นมฉันจะกลับมาเองตกลงตามนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเช้ามาแม่ฉันจะออกนาได้เวลาให้นมจึงจะเข้าบ้านส่วนพ่อฉันจะเลี้ยงดูอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดฉันจึงรักพ่อมากกว่ารักแม่เพราะแม่นานๆทีจึงจะมาให้นำนมต่อมาไม่นานนักพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรอีฉันจำไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าพ่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อไม่ยอมรับประทานอาหารไม่กินยาไม่กินข้าวเข้าในลักษณะว่าตรอมใจในที่สุดพ่อก็ตายในขณะที่ฉันนอนอยู่ในตักฉันนี่มีความรู้สึกว่าพ่อฉันตายเพราะแม่ฉันเป็นเหตุฉันจึงเกลียดแม่ฉันเป็นอันมากอะไรที่ฉันพอจะแกล้งแม่ฉันฉันทำทั้งนั้นตอนที่ฉันโตแล้วเข้าโรงเรียนแม่ซื้อกระโปรงให้ฉันฉันก็แกล้งฟันทิ้งซะบอกว่ามันคับไปมันหลวมเกินไปซื้อรองเท้าให้ก็ฟันทิ้งเสียมันคับไปมันหลวมเกินไปทําอะไรก็แล้วแต่ให้แม่ฉันร้องไห้และฉันสะใจนักบางครั้งขัดใจฉันเคยเอาไม้ขัดหม้อข้าวตีหน้าแม่ฉันเลือดไหลปรีไม่รู้ว่าผีซาตานตนใดมันสิงอีฉันเมื่อคราวข้างโน้นฉันเรียนจบป.4แล้วฉันอยากจะไปเรียนต่อที่พระนครอยากจะเรียนชั้นสูงๆฉันมันคนมักใหญ่ฝ่ายสูง
บังคับให้แม่ส่งฉันเรียนที่พระนครแม่ก็บอกอีดวนเอ๋ยกูก็หาเช้ากินค่ำกูจะเอาเงินที่ไหนไปส่งมึงเรียนล่ะก็เรียนแค่จบป.4มึงก็เก่งแล้วผู้หญิงเราน่ะแต่งงานแต่งการก็อยู่กับสามีจะมาต้องมาล่ำมาเรียนอะไรอีกแม่ไม่ต้องมาพูดหรอกจะส่งฉันหรือไม่ส่งฉันล่ะถ้าไม่ส่งฉันฉันจะไปหากินเองก็ได้ขายเนื้อขายตัวกินเองก็ได้เอาอย่างนั้นเจเลยอีดวนมึงจะทำกูถึงขนาดนั้นเจ้าเลยถ้าอย่างนั้นก็จำจะต้องขายหน้าเป็นบางส่วนหารับจ้างเป็นบางวันจึงไปสร้างบ้านหลังหนึ่งทรงไทยที่ริมฝั่งแม่เจ้าพระยาฝั่งติดกับพระนครน่าจะเป็นทางบางเขนตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไปเรียนหนังสือในจังหวัดพระนครมาพักที่บ้านที่แม่สร้างทรงไทยให้ทุกครั้งที่เงินหมดแม่ก็จะเอาสตางค์ไว้ให้ฉันอายเขาแม่นุ่งจูงกระเบนใส่งอบเหมือนกับชาวไร่ชาวนาฉันอายเขาเพราะเพื่อนๆฉันน่าล้วนแล้วแต่เป็นผู้รากมากดีเป็นเจ้าใหญ่ในโตฉันโกหกเพื่อนเขาว่าฉันเป็นหม่อมราชวงศ์ฉันเป็นมีเชื้อสายในทางกษัตริย์แม่เวลาไปแล้วฉันอายเขานักแม่จะแม่อย่ามาอีกนะฉันอายเขาฉันโกหกเพื่อนฉันว่าฉันไม่ใช่ลูกชาวนาแม่อย่ามาถ้าเงินหมดฉันจะไปเอาเองนับตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เห็นแม่ใบมาส่งข้าวส่งของอีกมีแต่ฉันไปเอาที่บ้านสร้างจนกระทั่งว่าฉันเรียนจบนะพอเรียนจบแล้วฉันจะฉลองปริญญาซึ่งมันเป็นวันเกิดตรงกับวันเกิดฉันวันนั้นฉันไปเอาเงินแม่ฉันมาถลุงเสื้อสะใจเจ้าข้าวของทองหยองล้วนแล้วแต่เป็นของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเหล้ายาปลาปิ้งก็เป็นของฝรั่งมังค่าผลหมากรากไม้ก็ล้วนแต่ต่างชาติทั้งนั้นเต้นลำลีลาดกันในหมู่เพื่อนฝูงในเวลานั้นจะเที่ยงคืนกระมังพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าข้ามีคนมากระซิบว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งมาหานุ่งจูงกระเบนใส่งอบกระเดียดกระจาดในหนามากระจาดหนึ่งยืนรออยู่ที่มุมข้างโน้นมุมมืดฉันนึกในใจทันทีว่าชั้นไหนจึงเป็นวันนี้ชั้นไหนแม่จึงมาวันนี้คำนี้ซึ่งตรงกับที่อีฉันได้พูดกับไอเดชมันว่าชั้นไหนจึงเป็นวันนี้คำเดียวกันวันอื่นมากมายไม่จะลั่นคำว่าฉันไม่ให้แม่มาทำไมแม่มาวันนี้จะมาหักหน้าฉันเหรอฉันก็ค่อยๆเลี่ยงมาพูดกับแม่ว่าแม่มาวันนี้จะมาหักหน้าฉันเหรอฉันบอกไม่ให้มาไงแม่อีดวนเอ๋ยมึงเห็นใจกูบ้างเนี่ยกูก็มีลูกคนเดียวฝากผีฝากไข้กูคิดถึงลูกกูนะกูจำได้ว่ามึงเกิดวันนี้แม่กูจะไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนพวกมึงแต่กูจำได้ว่าเป็นวันเกิดมึงยังไงก็จะต้องมาหาให้ได้อยากจะเห็นหน้าลูกอีกอย่างหนึ่งฝรั่งที่มึงชอบผลไม้ที่ชอบที่สุดก็คือในหนานี่กูอุตส่าห์พายเรือไปซื้อจากท่าวงลพบุรีทีเดียวนะคัดเอาแต่ลูกใหญ่ๆเอามาให้มึงนะกูไม่เข้าไปข้างในหรอกกูรู้พอมึงออกมากูก็จะให้มึงเองอีฉันเจ้าบุคุณเจ้าขาไม่รู้ผีหาซาตานตนไหนมันสิงเขาอีฉันอีฉันเอามือปัดกระจาดที่แม่กระเดียดเตะลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาว่าของอย่างนี้ใครเขากินหรอกเขากินแต่แอปเปิ้ลสาลี่กันทั้งนั้นอย่าเอาผลไม้พื้นบ้านพื้นเมืองอีฉันกินไม่ลงหรอกว่าแล้วก็เตะกระจาดในหน้าลงไปแม่เจ้าพระยาแม่ใบก้มลงหยิบงอบน้ำตาไหลพรากไม่พูดอะไรสักคำใส่งอบแล้วเดินเข้าไปในความมืดหญิงชราคนหนึ่งคิดถึงลูกสาวพายเรือมาจากบ้านสร้างอยุธยากว่าจะถึงเลยเมืองนนท์เข้ากรุงเทพพระนครนั้นก็ไม่ใช่ใกล้มาได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างสาหัสเช่นนี้ใครเลยจะทนน้ำตาไหลได้แต่เดินนิ่งๆเข้าไปในความมืด
สักพักหนึ่งจึงได้ยินเสียงใบพายจ้วงน้ำพายไกลออกไปในความมืดตั้งแต่นั้นมาอีกฉันก็ได้แต่งงานแต่งการกับสามีฉันซึ่งเขาก็บอกฉันว่าเขาก็เป็นหม่อมราชวงศ์เหมือนกันแต่ครั้นแต่งกันมาแล้วจึงรู้ว่าต่างคนต่างหลอกกันอีฉันหลอกเขาว่าอีฉันเป็นหม่อมเขาก็หลอกอีฉันเหมือนกันว่าเขาก็เป็นหม่อมแต่แต่งแล้วมันก็ไอ้ลูกชาวนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นชาวนาชนิดที่กินเหล้าเมายาเตะลูกเตะเมียทุกวันเรือนสงไทยที่แม่ฉันสร้างไว้มันก็เอาไปจำนองจำนำโดยไม่บอกฉันในที่สุดมันก็ไปจากฉันสิ่งเดียวที่มันให้ฉันไว้ก็คือไอ้เดชลูกในท้อง6เดือน7เดือนนี่แหละนะตั้งแต่หัวเอาบ้านไปจำนำจำนองแล้วเมื่อครบกำหนดสัญญาเขาก็มาไล่อีฉันให้ออกจากบ้านฉันไม่มีที่จะอยู่เลยเที่ยวได้ซุกได้ซ่อนตามเตถุนรุ่นช่องตามเตถุนวัดก็ไปเลยมาปักหลักเอาที่ริมฝั่งเจ้าพระยานี่แหละพระคุณเจ้าขาอาหารที่อีฉันกินชาวบ้านบางคนเขาก็เมตตาให้ข้าวให้แกงบางทีต้องไปคุยไปเขี่ยตามขยะที่เขาทิ้งแต่อาหารที่ไปจำนั้นก็คือผักบุ้งต้มอย่างไรแล้วพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าขาอีฉันไม่สามารถจะกลับไปบ้านจ้างฉันอายเขาฉันทำไว้กับแม่ฉันมากมายนักจนกระทั่งว่าท้องฉันแก่ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าขาพระอาทิตย์ใกล้อัสดงแล้วอีฉันก็หันหลังออกไปทางฝั่งแม่เจ้าพญาต้มผักบุ้งกินแทนข้าวเกือบจะสุกอยู่แล้วพระอาทิตย์ตกดินแล้วความมืดคลืบคลานเข้ามาฉันได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังเสียงดังสวบสวบฉันตกใจนักหันหน้าไปไม่ใช่ใครที่ไหนแม่ใบนั่นเองใส่งอบกระเดียดกระจาดในหนาเหมือนเดิมฉันตกใจฉันอายแม่ฉันมากฉันวิ่งออกไปกลางนาทั้งที่ท้องแก่อีดวนเอ๋ยมึงอย่าวิ่งหนีกูพายเรือมาหามึงตามมาหามึงแทบแย่แต่ถามบ้านโน้นก็อยู่ที่นี่ถามบ้านนี้ก็อยู่ที่โน้นจนค่ำแล้วนะมึงกูคิดถึงลูกกูมึงอย่าวิ่งทีเดียวนะกลับมาหากูก่อนกูไม่ได้มาซ้ำเติมอะไรหรอกแม่ไม่ต้องมาซ้ำเติมหนูหรอกหนูก็รู้ว่าผิดทำผิดต่อแม่เออพ่อแม่ไม่เคยโกรธเคืองลูกหรอกมึงหยุดก่อนกูวิ่งตามไม่ทันมึงหรอกอีฉันก็หยุดมานี่เดี๋ยวก่อนเช็ดน้ำตาก่อนลูกวันนี้นะแม่มีข่าวดีนะลูกข่าวดีอะไรแม่ก่อนที่กูยากจนข้นแค้นอยู่ทุกวันนี้กูได้ไปรับจ้างทำไร่ไถนาเกี่ยวข้าวก็เพราะกูเป็นคนมีทิฏฐิอันที่จริงพ่อเองนะเป็นคนมั่งคนมีเป็นคนร่ำคนรวยเป็นลูกเศรษฐีเขามีทรัพย์มากเขาฝังทรัพย์เหล่านั้นไว้เขาไม่ให้กูใช้หรอกเขาบอกว่าเอาไว้ให้มึงเอาไว้ให้ลูกสาวกูก็ไม่ใช้จนถึงวันนี้แหละเมื่อครั้งที่ได้ยินว่ามึงแต่งงานกับลูกเขยซึ่งกูไม่เคยเห็นหน้ามันเลยกูจะบอกขุมทรัพย์แกมึงตั้งแต่คราวโน้นก็กลัวว่าผัวมึงมันจะมาผลาญเสียก็จริงอย่างว่าคราวนี้เห็นท่าจะต้องบอกแล้วว่าทรัพย์ที่พ่อเองฝังไว้เป็นจำนวนมากที่บ้านสร้างเองไปขุดเอาก็แล้วกันส่วนว่าข้าก็มีกินไปวันๆก็พอใช้ได้อีฉันถึงกับน้ำตาแห้งลงกราบที่ตักแม่เอาเดี๋ยวก่อนมึงกินในหนาเดี๋ยวก่อนมันเป็นชนิดเดียวกันที่มึงเตะลงแม่น้ำวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังมากระทบกระเทียบหนูเลยกูไม่ได้กระทบหรอกมึงกินก็แล้วกันกินซะก่อนค่อยคุยกันพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าข้าไหนหนาวันนั้นมันอร่อยที่สุดเท่าที่อีฉันได้เคยกินมาแม้เปลือกกับเมล็ดแทบจะไม่ต้องขายทิ้งหลังจากที่คุยกันแล้วก็พากันสองแม่ลูกลงเรือในกลางคืนวันนั้นให้แม่นางบนอีฉันท้องแก่ก็พายเรือถึงบ้านสร้างก็ลุ่งสางแล้วก็ให้อีฉันไปขุดเอาทรัพย์ได้ทรัพย์เป็นจำนวนมากเหลือขนาดนับเลยรุ่งขึ้นเช้าก็บอกว่าแ
ฉันไม่สามารถจะอยู่บ้านสร้างได้ฉันอายเขาเหลือเกินฉันจะเอาทรัพย์ที่พ่อให้นี้ไปซื้อที่ซื้อทางที่เมืองบนแต่จักได้ที่ใดนั้นยังไม่รู้แม่อยู่ที่นี่สักปีได้ไหมแม่อยู่ที่บ้านสักปีได้ไหมให้หนูไปหาที่หาทางก่อนสร้างบ้านแปลงเรือนแล้วจะมารับแม่ไปแม่อยู่ได้ไหมอีดวนเอ๋ยกูก็อยู่กู้มาจะใกล้80แล้วกูก็อยู่คนเดียวมาตลอดตั้งแต่ส่งมึงมานี่กูก็ใกล้จะลงแล้วแค่ปีเดียวกูอยู่กู้ได้เลยหุงหาอาหารกูจำนานนักมึงจะทำอะไรมึงก็ไปเถอะพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้าข้าอีฉันจึงมากว้านซื้อที่แถวอ่างทองนี่200-300ไร่ทีเดียวนะต่อจากนั้นก็สงเคราะห์อนุเคราะห์กันจนเป็นแม่พระของชาวอ่างทองอีฉันสร้างบ้านทรงไทยใกล้วัดที่สร้างไว้นั่นแหละฉันสร้างหอกลางไว้ให้แม่ฉันสร้างห้องน้ำห้องท่าไว้ใกล้เพราะคนแก่นะแก่แล้วหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหูก็ไม่เคยได้ยินตาก็ไม่เคยจะเห็นหัวเข่าก็ไม่คดีไม่อยากให้แม่เดินไกลจะสร้างอาณาจักรของแม่ให้วิเศษทีเดียวฉันสู้อุตส่าห์ไปสร้างบ้านไว้เกือบปีก็เสร็จวันนั้นก็จึงชวนลูกไว้เดชเอ้ยลูกแม่วันนี้ไปหายายกันแม่คิดถึงยายนักไปเถอะลูกเวลานี้นะบ้านก็สร้างเสร็จแล้ววัดก็สร้างเสร็จเกือบจะสร้างแล้วคราวนี้อีฉันพายเรือเองไม่ให้บ่าวพายไปให้ลูกเดชมานั่งหัวเรือฉันพายท้ายไปถึงบ้านสร้างก็พบค่ำแล้วตะวันจะตกดินแล้วพอขึ้นไปบนเรือนลูกฉันก็วิ่งเข้าไปข้างในฉันก็มายืนตรงที่นอกชานน้ำตาฉันไหลฉันไปยืนตรงที่ฉันเคยเอาไม้ขัดหม้อข้าวตีแม่ฉันนึกตรงนี้น้ำตาฉันไหลฉันทำไปได้ยังไงลูกฉันเข้าไปข้างในนานแล้วจึงตามเข้าไปแม่ใบน่ะหุงข้าวยังไม่ทันเดือดเลยนอนตะแคงข้างคงจะเหนื่อยนักคนแก่แล้วดูสิปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวได้ยังไงหุงข้าวก็หุงด้วยคนเดียวไอเดชเอ้ยลูกแม่เองมันจะไปกวนยายลูกคนกำลังหลับให้ยายนอนซะก่อนมาช่วยแม่มาลูกมาตั้งแต่แม่เกิดมาเป็นตัวเป็นคนไม่เคยเช็ดบ้านถูเรือนหลังนี้เลยให้แต่แม่เช็ดวันนี้แม่จะเช็ดบ้านถูเรือนเป็นคราวแรกจะให้แม่นอนนิ่งได้นั่งได้สบายอีฉันเช็ดถูปัดกวาดไปก็ร้องไห้ไปครั้นเวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วไม่เห็นแม่พลิกกายเกรงว่าเหน็บชาจะกินไอเดชลูกแม่เอ้ยมาช่วยแม่พลิกยายลูกในขณะนั้นที่บ้านสร้างอยุธยาค่ำลงแล้วทุ่มเศษเหมือนกับ3-4 ทุ่มในเมืองแล้วตะเกียงบ้านโน้นก็ดับลงทีละดวงละดวงละดวงมองไปทางทิศตะวันตกโน้นท้องฟ้าก็แดงจัดนักนกกาเข้าลูลวงหลังหมดได้ยินเสียงฟ้าร้องไกลๆครึ้นๆฟ้าแลบแปรปราบทั้งหน้าต่างนานๆลมพัดกระโชกต้นตาลหลังบ้านดังแกรกกรากนานๆได้ยินเสียงหมามันหอนไกลๆนานๆได้ยินเสียงแผดก้องของเรือหางยาวมันวิ่งไปตามคุ้งน้ำลมฝนโปรยปลายมายังบ้านนางลำดวนหลังบ้านเป็นทุ่งนาในขณะนั้นชาวบ้านชาวเรือนก็จะเข้านอนแต่ได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงของผู้หญิงโหยหวนดังไปลั่นบ้านสร้างเสมือนหนึ่งว่าเปรตนรกอสุรกายต้องด้วยไฟนรกทุกคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าเสียงนั่นมาจากบ้านของนางใบแน่นอนหรือโจรจะเข้าปล้นกระมังเรือทุกลำตะเกียงทุกดวงดาบทุกเล่มเรือทุกลำมุ่งหน้าไปที่บ้านนางใบเมื่อไปถึงแล้วก็เห็นเรือลำหนึ่งผูกหัวเรือไว้โจรเข้าปล้นมันคงไม่ผูกหัวเรือ
มันคงยังมีคนเฝ้าเรือสักคนหนึ่งนี้ไม่ใช่พอขึ้นไปแล้วภาพทุกคนที่เห็นก็เห็นหญิงคนหนึ่งลูกอ่อนกอดนางไหวจึงร้องโดยความโหยหวนทุบอกชกตีนักว่าชะไหนแม่จึงตัดช่องน้อยแต่พอตัวขนาดนี้หนูบอกให้แม่รอก่อนอย่างไรเราจะมารับแม่ไปอยู่บ้านชะไหนจึงตายซะก่อนมันถึงความชั่วของอีดวนนักได้แต่เกลียดกลึ้งร้องไห้กับหญิงศพหญิงแก่ทุกคนสลดหดหูนักในค่ำคืนของวันนั้นหาโลงไม่ได้จึงเฝ้าศพแม่ของฉันตลอดคืนชาวบ้านก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนเช้าจึงไปซื้อโลงอย่างดีที่หัวหล่อเอามาใส่ศพแม่สวดสามคืนมีเทศแจงแล้วอีฉันนำมาอย่างเดียวก็คือกระดูกในห่อผ้าขาวฉันร้องไห้ตั้งแต่บ้านสร้างจนถึงอ่างทองไม่มีน้ำตาจะไหลเอากระดูกของแม่ฉันไปวางไว้บนหอกลางที่ฉันตั้งใจให้แม่ฉันทำสถูปไว้ที่นั้นเรื่องราวของอีฉันที่ทุกครั้งที่ไอเดชมันตีฉันจะนึกถึงตอนที่ฉันทำร้ายแม่ฉันพระคุณเจ้าข้าพระคุณเจ้าข้าทุกครั้งที่มันตีมาฉันไม่เคยเจ็บเลยอยากจะให้มันตีจนตีไปที่หัวใจของฉันฉันจะได้หายเจ็บฉันจะได้หายปวดในยามคิดถึงกรรมชั่วที่ฉันทำไว้ที่ฉันทำดีกับชาวบ้านชาวเรือนทั้งหลายก็จะทำดีไถ่โทษเรื่องราวของอีฉันก็มีเพียงเท่านี้เจ้าพระคุณสมเด็จโตพรหมรังสีจึงกล่าวคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบาลีว่ายาทิสังวะปะเตปิจังตาทิสังละปะเตปลังกัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังหวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วญาติโยมทั้งหลายลำดวนน่ะถูกลูกทุบตีเป็นอันมากก็ไม่ใช่มีใครทำเลยนั่นคือเป็นผลกรรมที่ลำดวนทำไว้ท่านทั้งหลายอยู่ในศาลานี้บิดามารดาเป็นบุรพกาลีทำร้ายพ่อทำร้ายแม่บาปบหันห้ามนรกห้ามสวรรค์เลยทีเดียวผู้ใดจะทำอะไรนึกถึงความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในที่นั้นได้แต่สาธุการขึ้นพร้อมกันทุกคนในศาลาแห่งนั้นเรื่องราวของโยมลำดวนมาประกอบการเทศในเรื่องของการกระทำดีญาติโยมทั้งหลายทั้งคณะเจ้าภาพดีกายดีวาจาดีใจในส่วนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสวางไว้หัวใจของพระพุทธศาสนานั้นให้เว้นชั่วให้ทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ถ้าเราทำดีแล้วดีก็จะตอบสนองนั่นเองแต่ถ้าใครทำไม่ดีความไม่ดีก็จะตอบสนองเราไปฆ่าเขาชาตินี้ชาติต่อไปเขาก็มาฆ่าเราเรารักของเขาในชาตินี้ชาติต่อไปเขาก็มารักของเราเราไปเป็นชู้ลูกเขาเมียใครในชาตินี้ต่อมาชาติต่อไปเขาก็มาเป็นชู้ลูกเขาเมียเราเคยโกหกเขาก็จะต้องโกหกเราเป็นกงกรรมกงเกวียนเพื่อเป็นการสนับสนุนพุทธภาษิตข้อนี้ตมภาพจึงนำพุทธภาษิตนี้มาสาธยายแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชการสนองกตปุญโญที่เคยเมตตาได้เทศสอนคณะศิษยานุศิษย์ไว้ตมาก็น้อมนำถึงความหลังนำสิ่งเหล่านี้ได้มาแสดงให้แก่คณะญาติโยมได้นำไปคิดได้นำไปปฏิบัติให้ทำดีในทุกที่สถานในการทุกเมื่อเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดยุติลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาวรตนติยาดุภาเวดารัตตะเยเตจัสสาเดชะอำนาจคุณประสีรัตนตรัยพวกประสาคุบคอป้องกันคณะท่านผู้ฟังคณะท่านเจ้าภาพให้จะได้มีสุขทุกท่านมีอายุยืนกันทุกคนกิจสิ่งใดเป็นอาจเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกคนทุกท่านทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงขอวัตเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ
ุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะที่